สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับในยุคสมัยนี้ Instagramถือเป็นช่องทางที่ทำให้หนุ่มๆสาวๆเปลี่ยนสถานะกันมาเยอะแล้วนะครับบางคนเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนบางคนก็ได้เป็นแฟนกันเลยแต่ที่เห็นก็มีหลายคู่แล้วนะครับซึ่งวิธีการเริ่มต้นที่เขาทำกันก็คือเรียกร้องความสนใจนั่นเองแต่จะทำยังไงให้ดูน่ารักไม่น่ารำคาญแหละครับเพราะบางคนทำแล้วก็น่ารำคาญใจซะเหลือเกินวันนี้ Nagashima Mark Channel จึงมีวิธีเรียกร้องความสนใจจากผู้ชายที่สามารถทำผ่าน Instagram ได้แบบน่ารักหรืออาจจะเอาไว้ใช้กับแฟนก็ได้หรือว่าใช้กับคนที่เราแอบชอบมาบอกกันส่วนจะมีเทคนิควิธีไหนบ้างลองตาม Nagashima Mark Channel ไปดูกันเลยดีกว่านะครับใน4เทคนิคเรียกร้องความสนใจจากผู้ชายผ่าน Instagram แบบน่ารักมาเริ่มกันที่1กดติดตามแน่นอนนะครับจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ก็คือการกด follow หรือว่ากดติดตามนั่นเองมาแบบนิ่งๆเลยกดติดตามเขาไปก่อนให้เขาเห็นว่าเราสนใจเขานะถ้าเขาฟอลกลับแสดงว่ามันก็อาจจะเป็นไปในทิศทางที่ดีได้นะครับ2ถล่มไลค์รูปนั่งดูเพลินๆอยากจะไลค์รูปก็จัดไปเลยนะครับกดไลค์ไปสัก 4-5-6 รูปให้พอรู้ว่าเราสนใจเขาอยู่นะไม่ได้ไลค์แค่รูปเดียวเพราะฉะนั้นเขาจะต้องสงสัยแน่ๆและก็กดเข้ามาดูหน้า IG เราบ้างอย่างแน่นอนเผลอๆอาจจะฟอลแล้วกลับก็เป็นไปได้นะครับ3ตั้งแคปชั่นฮาๆผู้หญิงอารมณ์ดีใครๆก็อยากอยู่ใกล้นะครับขี้เล่นหน่อยๆก็ดูน่ารักไปอีกแบบเพราะฉะนั้นแล้วเวลาลงรูปลองหาแคปชั่นเซียวๆตั้งมุกกวนๆเวลาเขาผ่านเข้ามาเห็นอาจจะทำให้เขาอมยิ้มก็เป็นได้นะครับ4ลงสตอรี่น่ารักถ้าเขาเริ่ม follow เราก็ทำตัวน่ารักให้เขาเห็นทัศนคติที่ดีแต่อย่าดัดจากความเป็นตัวของตัวเองมากนักนะครับลงสตอรี่น่ารักอย่าเจ้าบทเจ้ากลอนอย่าดราม่ามากจนเกินไปมันก็จะทำให้ผู้ชายอยากรู้จักเรามากขึ้นนั่นเองแล้วเพื่อนๆได้รับข้อมูลนี้แล้วลองไปทำกันดูนะครับแน่นอนว่าผู้ชายเขาเป็นประเภทที่ชอบผู้หญิงที่มีความน่ารักอ้อนนิดๆหน่อยๆพอเป็นพิธีมันจะทำให้เราน่าอยู่ไกลและมีเสน่ห์มากขึ้นยังไงล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ